มีอุทาหรณ์เตือนภัยสำหรับการขับขี่ใครจะเลี้ยวเนี่ยต้องดูให้ดีๆนะครับดูซ้ำดูหลายรอบให้มั่นใจว่ามันไม่มีรถขับมาไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ครับสมพี่สมควรไปมาแล้วโอ้โหหมดเขาเพิ่งคือชนรถไม่เกี่ยวชนรถเก๋งน้องพงษ์โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมอัดเข้าไปเต็มๆนะครับจะเห็นรถยนต์หรูคันนี้นะครับที่รอกลับรถอยู่นะครับแล้วจังหวะที่มีรถขับผ่านไปดูเหมือนว่าผ่านไปได้แล้วแต่พอยูเทิร์นปุ๊บชนเข้าไปเต็มๆเต็มๆเลยจริงๆอัดเข้าไปด้านข้างแบบนี้เลยนะครับบริเวณน่าจะเป็นส่วนด้านหน้าด้วยเนาะครับแบบนี้นะฮะเป็นนาทีระทึกนะครับที่เกิดขึ้นคือจังหวะที่กลับรถแบบนี้ใครจะไปคิดนะครับว่าจะมีมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาด้วยความเร็วนะครับอัดเข้าไปจนเจ้าของคลิปเนี่ยถึงกับอุทานออกมาเลยด้วยความตกใจขณะที่ชาวโซเชียลเองก็แสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานานะครับก็มองกันว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้กรณีแบบนี้ใครผิดครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็ดูเหมือนจะมาเร็วพอสมควรแต่ส่วนใหญ่นะครับชาวเน็ตมองว่ามอเตอร์ไซค์น่าจะเป็นฝ่ายถูกนะเพราะว่าเขามาทางตรงยังไงเนี่ยคนที่กลับรถควรจะรอให้มันไม่มีรถให้ถนนโล่งหรือไม่คุณค่อยกลับรถแบบนี้แล้วอย่างที่บอกว่าพอมันชนด้านหน้าเนี่ยมันก็ดูเร็วไปหรือเปล่าในการกลับรถนะครับนี่แหละฮะแต่ที่แน่ๆเจ็บตัวแบบนี้ต่อให้มอเตอร์ไซค์ถูกก็ไม่คุ้มรถก็เสียหายตัวเองก็เจ็บตัวนะครับเสียเวลาอีกยังไงเวลาขับขี่นะครับก็ขอให้ระมัดระวังกันมากๆต่อให้เราไม่ได้ชนเขาบางทีเขาอาจจะมาชนเราก็ได้เหมือนกันนะครับผิดถูกก็ต้องว่ากันไปฮะแต่ว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะมองซ้ายมองขวานะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามแต่